ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2021และขอเสียงปรบมือต้อนรับเหล่ากูรูผู้ช่ำชองในเรื่องความรักแฮกพรัญญูเฟิร์นนพจิราเสนาหอยและไก่สมพลค่ำคืนนี้เหล่ากูรูต้องมาช่วยกันตามหาความรักให้กับสาวโสดอาญาตบริษัทยาชื่อดังก็มีใครหลายคนที่กล้าตบเท้าเข้ามาเหมือนกันแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเอวาเป็นใครบอกได้เลยว่าเรื่องแดนซ์นั้นเขาไม่เป็นสองรองใครในประเทศท่านผู้มีเกียรติครับชินชินวุฒเห็นคุณเอวาครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับเขาจะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fall in love ถ้าเป็นภาษาสเปนริกสระกันตรงครับพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลยสวัสดีค่ะเอวาปวรวันวีรพุชงเป็นนักแสดงและยูทูบเบอร์ค่ะสวยจังครอบครัวของเอวาเป็นครอบครัวคนจีนค่ะอากงก็มาจากจีนเลยเสื้อผืนหมอนใบตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็มาเจอกับอาม่าซึ่งอาม่าก็เป็นเหมือนคนที่ยืนหยัดเคียงข้างอากงมาตลอดตั้งแต่อากงไม่มีอะไรจนทุกวันนี้อากงเป็นเจ้าของบริษัทยาที่ผลิตแล้วก็ส่งออกภายในอาเซียนแล้วก็มีโรงแรมในเครืออยู่5แห่งค่ะหลายคนก็จะคิดว่าการที่เราจะมีแฟนสักคนจะต้องเป็นลูกเศรษฐีหรือเป็นคนรวยแต่อันที่จริงเราไม่ใช่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบังคับเรื่องความรักเลยอย่างเอวาอย่างเงี้ยแฟนเก่าก็คือเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นแบบลูกเศรษฐีหรืออะไรแบบนี้คุณแม่นะคะก็มาจะบอกว่าเวลามีแฟนอ่ะไม่ต้องหาคนที่รวยหรือคนที่หล่อให้หาคนที่ดีและจริงใจกับเราประโยคที่แม่ชอบพูดเลยถ้าเวลาเจอใครอ่ะขอให้เขารักเอวาครึ่งที่แม่รักก็พอเพราะว่าเท่าที่แม่รักไม่มีหรอกแม่จะบอกส่วนตัวเอวาก็ไม่ได้เป็นคนติดหรูเหมือนที่หลายคนคิดค่ะคือเอวาเป็นแบบคนปกติเลยจริงๆชอบกินข้าวข้างทางมากอย่างกะเพราหมูไก่ทอดคือชอบมากคอหมูย่างจิ้มแจ่วก็ชอบส่วนของตลาดนัดก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องใช้แบรนด์เนมค่ะดีมากลูกดีมากวันนี้เอวาก็อยากมาตามหาหนุ่มโสดที่เห็นค่าของความรักแล้วก็มีความจริงใจให้กันนะคะก็ฝากพี่ๆกูรูช่วยดูด้วยนะคะสวัสดีครับและตอนนี้เธอก็อยู่ที่นี่กับเราแล้วครับขอเสียงปรบมือกับน้องเอวาน่ารักจังเลยโด่งดังมากในโลกออนไลน์นะฮะเป็นยูทูบเบอร์ที่บ้านนี่ทำธุรกิจเล็กๆนะฮะขายยา ยี่ห้อทิฟฟี่กับซาร่าแค่นั้นเองนะฮะบ้านก็อยู่กันบ้านเล็กๆกับครอบครัวนะฮะแค่13ชั้นเท่านั้นเองโอ้ยไม่น่าจะพูดเล่นเรื่องจริงนะครับนะฮะการเป็นทายาทของตระกูลบริษัทยาชั้นนำของประเทศกดดันไหมลูกจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่กดดันเลยเพราะว่าเหมือนก่อนหน้าก็ไม่ได้มีใครรู้จักว่าแบบเราคือใครอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วอากงก็พูดอยู่ว่าแบบต้องอย่าทำชื่อเสียงแบบเสียหายอะไรแบบนี้อากงก็พูดเหมือนกันว่าให้วางตัวดีๆอะไรแบบให้วางตัวดีๆถามสเปคด่วนชอบสเปคแบบไหนสเปคนะคะเอวาชอบผู้ชายที่จริงใจค่ะคือจริงๆหนูอ่ะไม่มีสเปคด้านหน้าตาจริงๆอย่างแฟนเก่าหนูก็ไม่ได้แบบไม่ได้สูงมากสูงประมาณ170ก็คือความสูงประมาณ170ได้ไม่ได้ใช่คือจริงๆแล้วบางคนจะถึงแบบอยากได้ผู้ชายที่สูงกว่ามากอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็มีความรู้สึกว่าถ้าเขาตัวเล็กกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะโดนคนมองไม่ดีอะไรแบบนี้ด้วยอ๋อเป็นห่วงเขาเท่ากับเราดีกว่าใช่ค่ะขาวไหมลูกคือหนูไม่มีสเปคเลยอย่างแฟนเก่าหนูทั้ง2คนก็คือผิวคล้ำก็ผิวยังไงก็ได้ใช่ต้องรวยสมฐานะเราไหมมีบ้านอย่างต่ำ13ชั้นเอาไหมโอ้ไม่ต้องค่ะชั้นเดียวก็พอค่ะชั้นเดียวก็พอนะถ้าสำหรับหนูคือแบบแบ็คลิสต์เลยคือไม่ชอบคนที่เรียกว่าอะไรนะ
ดูถูกคนอื่นมันหนูเคยไปเดทแล้วผู้ชายบางคนพูดกับพนักงานแบบเฮ้ยเอาน้ำมาเสิร์ฟดิอย่างเงี้ยหนูไม่ชอบเพราะหนูรู้สึกว่าแบบทุกคนควรแบบมีค่าเท่ากันไม่ให้เกียรติคนใช่ไม่ชอบอ๋อก็คือดูที่บุคคลอันนี้ดีถูกต้องใช่เพราะทุกคนมีค่าเหมือนกันหมดไม่เป็นไรลูกความรักที่ผ่านมาจะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามมันถือว่าเป็นเรื่องดีหมดนะอย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของเราครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอความรักครั้งใหม่ พร้อมจะตัดสินใจในเรื่องความรักของตัวเองหรือยังพร้อมค่ะพร้อมแล้วอ่ะขอเชิญประจำที่เลยครับกลัวล้มคือเอาตรงๆนะสาวโสดของเราวันนี้เพียบพร้อมมากเลยนะฮะเพียบพร้อมสุดๆเลยนะทั้งรูปร่างหน้าตาฐานะทางบ้านของเธอเนาะแต่ก็น่าจะเชื่อว่าก็มีใครหลายคนที่กล้าตบเท้าเข้ามาเหมือนกันแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเอวาเป็นใครจริงเหรอและนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง5ท่านครับก่อคนต่อมาเฮ้ยเฮ้ยดีมาดิเฮ้ยแอบดีอ่ะยังไม่หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้หล่อเลยคุณแฟมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณกีเป๊ะนะขอบคุณค่ะคุณโจ๊กโอ้โหแรดมาแรดมาแรดมาแรดโอ้แต่ละคนและคุณหมูและนี่คือโฉมหน้าของงานหนุ่มเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆรู้จักพวกเขาไปทีละคนนะฮะเฮ้ยมีคำเตือนนะฮะคำเตือนมาอีกแล้วอะไรเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะนี่คือชัดของหนึ่งในปรัชนีที่ยืนอยู่คุยกับแฟนของเขาเอาแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงฮะกำลังจะเริ่มถ่ายแล้วตื่นเต้นจังขอกำลังใจหน่อยค่ะสู้ๆนะคะเลิฟๆเดี๋ยวเอาดินเนอร์ไปฝากแฟนนะคะเอาแล้วเอาแล้วรอเลยค่ะเชียร์เขาด้วยนะคะแรงค่ะแรงอ่ะค่ะเดี๋ยวเขาเชียร์อยู่บนสแตนคนดูนะคะเป็นไงเรื่องร้ายจริงๆเลยแปลว่าตอนนี้แฟนของหนึ่งในปรัชนีที่ยืนอยู่บนนี้นะฮะนั่งอยู่บนสแตนด์ด้านหลังคนดูอะเฮ้ยเฮ้ยไม่นะนี่แล้วไม่ได้บอกด้วยนะผู้ชายหรือผู้หญิงนะเออจริงชี้กันใหญ่เลยโทษนะฮะที่ชี้กันเนี่ยอายุเป็นป้าเขาได้เลยนะนะระวังดีๆนะลูกเขาตั้งป้อมจะมาขโมยดินเนอร์แล้วนะตอนนี้นะอย่าหวังเดี๋ยวเราค่อยๆดูเบาะแสพวกเขาไปเลยดีกว่าดูซิว่าชายหนุ่มคนนี้มีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณกอกันเลยบาริสต้าสวัสดีครับผมกอเป็นเจ้าของไร่กาแฟครับว้าวไหนหัวไหนหัวไหนหัวไร่กาแฟของผมอยู่ที่จังหวัดตากมีเนื้อที่ประมาณ40ไร่ครับโอ้โหหรือว่านี่น่าจะมีแฟนนอกจากทำไร่กาแฟแล้วผมก็เปิดร้านกาแฟด้วยครับความพิเศษของร้านกาแฟของผมก็คือผมใช้เมล็ดปลูกเองและคั่วเองแถมยังชงเองด้วยครับรับรองรสชาติดีแน่นอนครับส่วนตัวผมชอบดื่มกาแฟทุกวันนอกจากจะติดกาแฟแล้วอยากติดคุณด้วยได้ไหมครับเ
เมล็ดกาแฟอยู่ที่ไร่เมล็ดพันธุ์หัวใจอยู่ที่คุณให้โอกาสผมนะครับคลาสสิกไม่ต้องสังเกตอะไรเมื่อกี้ตอนที่มีคำเตือนเนี่ยคนที่ไม่มีปฏิกิริยาที่สุดคือคนแรกฮะบางคนบางคนยิ้มยิ้มเกินไปในนี้มีพยายามให้เห็นว่าเฮ้ยมีพิรุธว่าแต่คุณก่อไม่มีปฏิกิริยาใดเลยมองแต่น้อง AY นี่ผมเชื่ออย่างนึงว่าคนคนนี้น่าจะเก็บเอาไว้เพราะว่าผมชอบสีหูกระต่ายเขาหูกระต่ายเขาจะสีโดดเด่นที่สุดใน5คนโสดครับโสดไปเลยอ่ะในทั้งหมด5หนุ่มเนี่ยนะน้องก่อเนี่ยเป็นคนที่ความรู้สึกบนใบหน้าออกมามากที่สุดเขาดูมีความสุขดูน่ารักที่สุดวันเนี้ยเธอมาเป็นแฟนอาเหอะมั้ยเลือกให้เขาเลือกให้เขาเขาน่ารักมากเลยนะแล้วคือถ้ามองจากแค่เนี้ยดูเป็นคนที่ใส่ดียังเชียร์อยู่นะฮะขอให้โสดครับโสดไปเลย2โสดละชอบคุณก่อตรงที่ว่าเดินออกมาเนี่ยเขาแบบว่าสีหน้าเขามีความสุขมากๆจริงนะแล้วก็เห็นความอบอุ่นในตัวเขาแต่แบบความที่ผู้ชายที่คุยกับแฟนแบบคะขามันจะมีความแบบอ่อนโยนนะอ่อนโยนอย่างเงี้ยมันคือเขาอ่ะมีราศีความเป็นสามารถมีแฟนได้อ่ะเจ้าของไร่กาแฟ40ไร่มันก็ไม่ได้ว่าธรรมดาไม่น้อยนะเออแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะหลอกเราด้วยภายใต้รอยยิ้มหวานๆของเขาก็อ่ะอยากให้เข้าไปก่อนโสดไปเลยรูปร่างหน้าตาเพอร์เฟกต์มากเหมือนพระเอกเกาหลีด้วยจริงนี่อยากให้อยากให้เฟิร์นลูกนั้นลงเจอนะโอ้ยาเลยไอ้ตัวนั้นมันงับเลยนะกระโดดงับเลยนะใช่แล้วมันทำให้เพอร์เฟกต์ขนาดนี้มันจะมารอดถึงหนูได้เหรอเดี๋ยวก็น่ากลัวขอเบรกก่อนผมว่าผู้ชายคนนี้มีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยขอเบรกก่อนดึงสติดึงสติอ่ะกูรู3ท่านคิดว่าเขาสอนนะมีพี่แท็กบอกดึงสติไปก่อนบอกมีเจ้าของมาฟังความคิดเห็นจากผู้ชมในสตูดิโอกันบ้างดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วโหวตมาเลยพร้อมแล้วผลโหวตมาโสดสูงสุดอยู่ที่โสดนะสูงมากครับ 73% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 25% และไม่มองหญิงอีก 2% ด้วยกันท่านต่อมาครับไปชมเบาะแสของคุณทีกันเลยสวัสดีครับผมทีเป็นนักการตลาดออนไลน์ครับนอกจากทำงานแล้วงานอดิเรกของผมคือการเลี้ยงปลาครับผมเลี้ยงปลามาตั้งแต่อนุบาลครับแล้วก็เคยเพาะพันธุ์ปลาคาร์ฟเองด้วยครับนอกจากเลี้ยงปลาแล้วผมยังชอบเป่าแซกโซโฟนอีกด้วยครับอุ้ยตายแล้วเหมือนจานหอยเลยนิ้วสวยมากการเป่าแซกทำให้โลกของผมมีแต่ความสุขแต่ถ้าคุณเลือกผมวันนี้คุณจะเป็นโลกใบเดียวของผมจะไม่มีโลกใบที่สองอย่างแน่นอนครับแซกโซโฟนมีหลายคีย์แต่คีย์ไม่หลายใจให้โอกาสผมนะครับตอนแรกผมคิดว่าผู้ชายคนนี้เฉยๆมากเอวาเฉยๆเลยแต่พอเขาได้จับเครื่องดนตรีเนี่ยแซกโซโฟนมันมีความอบอุ่นบวกไปอีก 20% แล้วที่สำคัญเป็นคนที่รักปลาเนี่ยจะเป็นคนที่ใจเย็นพี่จะเป็นคนไม่รีบร้อนเท่าที่ผมเคยสัมผัสมานะไอ้หนูบอกอะไรเนาะไอ้หนูฟังกันแล้วสุดทำไมอ่ะไม่ผมรู้เลยในใจเด็กคนนี้คิดว่าเกี่ยวอะไรกันวะไอ้หนูอย่าเพิ่งหักกันตอนนี้ขอฟันเลยแล้วกันเริ่มไม่มั่นใจแล้วผมว่าทีตรงนี้มีเจ้าของมีเจ้าของไปก่อนแหละตอนที่มีคำอะไรชัดหลุดชัดหลุดคำเตือนมาหน้าตาเขามีพิรุธที่สุดคุณลองอ่านคำเตือนดิคำเตือนสิ่งที่เห็นกับพี่เป็นชัดหลุดโทษนะเขาเสพยาบ้าเขาหน้าอย่างนี้จริงแล้วจุดสำคัญที่บอกว่านักดนตรีคุณสังเกตไหมการที่เขากดโน้ตทุกตัวมีอยู่โน้ตเดียวที่เขาไม่เล่นโน้ตอะไรอ่ะตัวโดอ๋อทำไมอ่ะนิ้วก้อยของเขาไม่กดลงไปในโน้ตโดนิ้วก้อยกระดิกตลอดนิ้วก้อยเขาชัดอยู่อย่างนี้ตลอดเขาไม่ยอมกดโน้ตโดเขา
ไม่มองหญิงฮะไม่มองหญิงไปเลยฮะตั้งแต่เขาเดินออกมาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเขามีความแบบเดินลอยๆเหมือนเขาเดินแล้วเขาแบบเหมือนเดินแล้วแบบขวาให้มันเอ้ยมันแมนหรือยังอะไรอย่างงี้มันมีความแบบว่านิดนึงแบบเอ้ยแล้วก็ค่อยถ่างอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่มองหญิงไม่มองหญิงเลยอีกคนนึงฮะคุณทีเป็นคนเดียวที่มีการวางคอมโพสต์ของหน้าในการเดินออกมาเขาจะก้มหน้าก่อนแล้วพอมาถึงจุดแล้วเขาถึงจะเงยช้อนช้อนจังหวะดิฉันจะทำให้ดูนะฮะปั๊บตึ๊ด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 ปั๊บฟอดคอยไปหนึ่งก้มหน้ามาก่อนคิดมาแล้วคิดมาแล้วปึ้งอย่างนี้เป็นคนเดียวที่วางคอมโพสต์หน้าขอตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไม่คนเนี้ยพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิงครับ 57% นะฮะรองลงมาคือโสด 23% นะฮะมีเจ้าของ 20% เท่านั้นเองท่านต่อมาดีกว่าครับไปชมเบาะแสของคุณหมูกันเลยสวัสดีครับผมหมูเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับที่ผมมาเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพราะว่าผมชอบท่องเที่ยวครับความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งก็คือการได้ท่องเที่ยวเดินทางรอบโลกซึ่งก่อนโควิดเนี่ยผมก็ได้ตามเก็บเกือบทั่วเอเชียแล้วครับแต่พอโควิดเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนแผนมาท่องเที่ยวในไทยแทนซึ่งที่ท่องเที่ยวในไทยเนี่ยก็สวยไม่แพ้ที่ต่างประเทศเลยครับโอ้โห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 โเวลาไปเที่ยวผมก็มีแต่รูปเดียวของตัวเองอยากมีรูปคู่แฟนแบบคนอื่นเขาบ้างหวังว่าคนนั้นจะเป็นคุณนะครับอยากเที่ยวต้องเดินทางอยากมีคุณอยู่ข้างๆต้องทำยังไงให้โอกาสผมนะครับหมูเป็นคนที่เดินออกมาแล้วเราจำได้เลยอ่ะเขาหนักแน่นที่สุดเลยนะแต่ผมชอบท่าเขาไม่เหมือนสจ๊วตตอนเดิมอ่ะเขาเดินมาเขาหาเรื่องมาเลยใช่ยักหน้าหนึ่งแล้วก็อะไรสักอย่างเลยนะอย่างนี้ถูกแต่ก็มีข้อสงสัยเมื่อกี้นะมันมีช็อตนึงอ่ะที่น้องหมูถ่ายรูปคนที่มาเป็นตากล้องคนนั้นน่ะดูข้างหลังเขาดูดีมากเลยนะหวั่นว่าไอ้แชทหลุดเนี่ยจะเป็นของหมูคุยกับแฟนผู้ชายด้วยกันหรือเปล่าก็ลังเลสองอันนี้ขอดูไปเรื่อยๆก่อนดีกว่านะครับน้องหมูโสดไปก่อนนะโสดไปก่อนเลยไม่รู้สึกว่าคุณหมูโสดเลยเพราะว่าถ้าเขาไปเที่ยวทำไมเขาถึงมีรูปสวยขนาดนั้นรูปสวยหมดเลยนะที่เอาขึ้นมาโชว์ไม่รู้ว่าแฟนแบบตั้งใจถ่ายเลยแหละถ่ายเองหรือใครถ่ายให้เฟิร์นก็มีความรู้สึกว่ายังไงดียังไงดีขอเรียกว่ามีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยฮะผมมองไปทางนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่า มีอยู่หนึ่งคน ที่เป็นผู้ชาย นี่โนบิตะเดี๋ยวโนบิตะนี่แหละพูดค่าขาค่าขาเนี่ยคุณหมูฮะขอโทษนะที่ผมจับคุณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคำเตือนคือของคุณฮะไม่มองหญิงไปเลยเหมือนจะน่าเชื่อถือฮะแต่หลังๆก็เริ่มเลอะเทอะเหมือนกันไม่เพราะว่ามีจังหวะนึงอ่ะอยู่ๆว่างๆอะไรเงี้ยเขาก็มองไปข้างหลังจริงๆเชื่อพี่ตอนที่มันจะมีรูปนึงที่เขาถ่ายรูปแล้วขาเขาเนี่ยเวลาผู้ชายถ่ายรูปมันก็จะเท่ๆฮะมันจะมีช็อตนึงที่หลุดมาพี่ขาเขาจะเอียงแบบนี้แล้วเวลาจับกล้องปกติอะเวลาเราจับกล้องจับแบบนี้มันก็แบบนี้แต่คนนี้เขาจะจับกล้องแบบมีจีบๆนิดนึงเหมือนจีบยกจ้วงแทงประมาณสิแบบนั้นพี่ว่าคนเนี้ยไม่มองหญิงไม่มองหญิงไปเลยอะอาจารย์คุณหมูของเราครับติด3สถานะเลยครับ1โสดนะฮะ1มีเจ้าของและ2ไม่มองหญิงถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้สูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิงครับ 61% เลยนะฮะรองลงมาคือโสดครับ 25% และมีเจ้าของอีก 14% ด้วยกันท่านต่อมาครับไปชมเบาะแสของคุณโจ๊กกันเลยสวัสดีครับผมโจ๊กรับราชการครูครับคุณครูผมหุ่นแบบนี้ผมเคยหนักเป็น100กิโลเลยครับตอนนั้นที่อ้วนขึ้นผมรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพครับก็เลยอยากลดน้ำหนักโดยการออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นครับจนตอนนี้ผมลดน้ำหนักได้เกือบ40กิโลแล้วครับถึง
ตอนนี้น้ำหนักผมจะลดลงแล้วแต่ความรักที่ผมมีให้คุณมันจะไม่มีวันลดลงเลยครับคนอ้วนมีห่วงยางแต่คนข้างๆมีแต่ห่วงใยให้โอกาสผมนะครับแอบยากอยู่นิดนึงตอนแรกอากาศคิดว่าเอ้ยคุณโจ๊กเนี่ยน่าจะโสดแล้วไปเจอรูปคุณโจ๊กยังไม่ผอมอ่ะติดค่าโพสต์รูปนิดนึงใช่มียืนจีบมือจีบมือมียืนอย่างนี้นิดนึงคุณโจ๊กดูมีความไม่มองหญิงอ่ะไม่มองหญิงไปเลยอ่ะงั้นต้องถามป้าไก่ละก็มีข้อสงสัยคุณโจ๊กอยู่เหมือนกันนะฮะหนึ่งสงสัยว่าคุณโจ๊กวันนี้ของขาดหรือเปล่าเพราะคุณโจ๊กยืนเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเหมือนจะมีตำรวจมาจับเราตลอดเวลาเลยอ่ะร้อนหลนร้อนหลนเหมือนไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองอาจจะไม่มองหญิงก็ได้ครับไม่มองหญิงไปเลยอ่ะสองไม่มองหญิงครับคือบอกว่าลายๆภาพเนี่ยเราเห็นว่าปฏิกิริยามือไม้เนี่ยมันค่อนข้างมีการแบบว่ามีการจีบมีจริตคำว่าไม่มองหญิงอยู่ข้างในผมคิดว่าคุณโจ๊กเนี่ยไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยอ่ะตอนที่แต่งชุดข้าราชการข้าราชการครูค่อนข้างที่จะเนี๊ยบหล่อแบบว่ามันเป๊ะมากผมอ่ะทายคุณทีคุณหมูไม่มองหญิงแล้วแต่ผมอดที่จะบอกคุณโจ๊กว่าคุณก็ไม่มองหญิงไม่มองหญิงแล้วอ่ะอาจารย์หอยทายว่า3ไม่มองหญิงเลยนะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับไม่มองหญิงสูงมากจริงครับ 60% เลยนะฮะรองลงมามีเจ้าของ 33% และโสดอีก 7% แค่นั้นเองมาที่ท่านสุดท้ายกันดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณแฟมกันเลยสวัสดีครับผมแฟมเป็นนักแสดงครับแฟมเป็นนักแสดงเหรอนอกจากเป็นนักแสดงแล้วนะครับผมยังทำธุรกิจขายอุปกรณ์สไตเลสด้วยครับธุรกิจนี้ผมทำกับที่บ้านครับจะขายพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเช่นสแตนเลสท่อแป๊บและลูกล้อต่างๆนะครับนอกจากผมจะมีหน้าที่คุยกับลูกค้าแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยผมก็จะช่วยยกของส่งของแล้วก็แบกของนะครับอุปกรณ์ที่ขายดีที่สุดในร้านคือลูกล้อต่างๆครับแต่ที่ผมมาในวันนี้ผมไม่ได้มาล้อเล่นกับความรู้สึกคุณนะครับส่วนสำคัญของรถคือล้อส่วนสำคัญของคนง้อคือรักให้โอกาสผมนะครับผู้คนนี้นะคือหนึ่งในดวงใจอีกคนหนึ่งเลยอ่ะที่อยากจะส่งเข้าไปให้กับน้องเอวาก็เหมาะกันนะครอบครัวคนจีนมีธุรกิจใหญ่โตอยากดูไปมากกว่านี้เชียร์น้องแฟมนะครับขอให้น้องแฟมเป็นชายแท้แล้วก็โสดครับโสดไปเลยเป็นคนเดียวที่ผมยังไม่ได้ยกโสดเลยนะแต่ผมคิดว่าผมจะยกโสดให้เขาและคนนี้นะเป็นผู้ชายที่แบบร้ายข้างในนะร้ายลึกนี่เหรอมีความเพย์บอยนะเวลาเดินเวลาเขาเดินมาเขามีการแบบเฮ้ยเอ๊ะนี่ดูเขามีการแบบไปยักหัวขึ้นแล้วก็มีการร้ายอยู่เหมือนกันร้ายอยู่คนนี้หนูเล่นตาไอ้ตัวนี้คนนี้โสดครับโสดไปเลยในขณะที่ผมคอมเมนต์นะผมเหลือไปเห็นเขาอยู่ตลอดเวลาเขาจะทำให้กับผมอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเล่นเล่นแบบเล่นหน้าเล่นตาเลยแต่ผมรู้สึกคนนี้มีอะไรที่น่าค้นหาเขาเป็นคนกวนๆแล้วก็เป็นคนน่ารักน่าจะจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กเวลาอยู่ด้วยกันผมจะเชียร์คุณขอให้เขาสอดสอดไปเลยเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความแบบดูส่งคอนเนคกับคุณเอวาก็ดูเคมีได้นะน้อคือไม่ใช่อะไรคือเรารู้สึกว่ากลัวมากกลัวคุณก่อนทำให้เจ็บมากคือแบบว่าจะกลัวคุณก่อนจะมีเจ้าของเลยรู้สึกว่ามันต้องมีหนึ่งหนุ่มโสดอีกหนึ่งคนอะวันนี้เรารู้สึกว่ามีหนุ่มโสดสองคนที่สลับเราจะพึ่งพาเขาได้ใช่ในที่เราสแกนเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณแฟมเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มโสดโสดไปเลยได้ไปสี่โสดจะกูรู้เลยนะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาโอ้ยโสดสูงมากครับ 82% เลยนะรองลงมามีเจ้าของ 10% และไม่มองหญิงอีก 8% ด้วยกัน
ถึงเวลาที่คุณเอวาจะต้องตัดหนุ่มคนแรกออกจากกลุ่มแล้วล่ะครับจะเป็นคุณก่อที่กูรูหนึ่งท่านคิดว่ามีเจ้าของแต่กูรูอีก3ท่านและผู้ชมส่วนใหญ่ในสตูดิโอคิดว่าโสดหรือว่าจะเป็นคุณทีที่กูรูหนึ่งท่านคิดว่ามีเจ้าของแต่กูรูอีก3ท่านและผู้ชมส่วนใหญ่ในสตูดิโอคิดว่าไม่มองหญิงหรือจะเป็นคุณหมูที่กูรูหนึ่งท่านคิดว่าโสดกูรูหนึ่งท่านคิดว่ามีเจ้าของแต่กูรูอีก2ท่านและผู้ชมส่วนใหญ่ในสตูดิโอคิดว่าไม่มองหญิงหรือจะเป็นคุณโจ๊กที่กูรูทั้ง4ท่านและผู้ชมส่วนใหญ่ในสตูดิโอคิดว่าไม่มองหญิงหรืออาจจะเป็นคุณแฟมที่กูรูทั้ง4ท่านและผู้ชมส่วนใหญ่ในสตูดิโอคิดว่าโสดก็เป็นได้ใครจะเป็นหนุ่มคนแรกที่โดนตัดทิ้งเราไปพบคำตอบกันเลยครับจ้าตัดใครออกจากกลุ่มครับคุณโจ๊กค่ะตัดคุณโจ๊กออกจากกลุ่มครับขอโทษนะคะคุณโจ๊กครับเตรียมตัวเปิดเผยทักทายได้เชิญเลยครับเป็นเพราะผมตื่นเต้นเกินไปคุณเลยตัดผมออกใช่ไหมครับหนูเชื่อเซนต์ตัวเองค่ะหนูรู้สึกว่าคุณโจ๊กไม่มองหญิงแน่นอนเวลาเขายืนเนี่ยคือดูออกว่าเขาดูมีความแบบนุ่มนวลดูมีความแบบมีความเหมือนผู้หญิงอ๋อก็เลยคิดว่าเขาไม่มองหญิงนะครับเฉียบขาดชูป้ายขึ้นมาครับชอบตรงนี้แผงหน้านะบอกว่าไม่มองหญิงหมดเลยนะก็ขอให้ตรงนี้แม่นยำนะออกมาไม่มองหญิงนะมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณโจ๊กครับมากเลยนะครับเพื่อนผมเลยถามเลยฮะอะไรอ่ะคุณชื่ออะไรอ่ะปลาปลาอ๋อปลาคู่ถามเลยคู่กระดาษติดรูปเปล่าอ่ะกระดาษติดรูปหัวใจไม่เลยใช่ใช่เหรอโอ้ยนี่คุณมานี่นี่คุณดีออกไหมอ๋อได้แล้วเห็นเลยคุณเห็นเลยคุณรู้ไม่หรอกอะไรอ่ะเงี้ยแม่นยำมากครับตัดออกคนแรกคุณโจ๊กไม่มองเย็นคุณครูโจ๊กของเรานะฮะคุณโจ๊กครับมีแฟนหรือยังครับไม่มีครับสมนานหรือยังเนี่ย5-6ปีแล้วครับ5-6ปีแล้วนะฮะเสียงเพราะจังครูโจ๊กก็บอกว่าตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนก็คือทุกคนก็รู้ว่าเราเป็น LGBT ใช่ครับถูกไหมครับผลที่ตามมาก็คือกลายเป็นตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของเด็กๆด้วยจริงประมาณนั้นครับคือยังไงเด็กๆเข้ามาปรึกษาเรื่องอะไรบ้างครับเด็กๆก็ที่เป็น LGBT เหมือนกันนะครับก็มาปรึกษาว่าอาการที่ครอบครัวเขาไม่ยอมรับหรือว่าทางบ้านเนี่ยห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมบางอย่างเช่นกิจกรรมที่เฉพาะทางเฉพาะเพศทางเลือกอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นแต่งตัวประมาณนั้นอาจจะอยากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์อยากเป็นดัมเมเยอร์ประมาณนี้ครับหรือว่าอยากจะเรียนในสาขาวิชาที่มันดูเฉพาะเกินไปเช่นแฟชั่นหรือว่าการแสดงที่ผู้ใหญ่อาจจะมองว่ามันดูเป็นผู้หญิงในเรียนไม่ตรงกับเพศสภาพของเขาครับสิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมทำได้แค่ให้กำลังใจเขาแล้วก็บอกว่าให้เขาเป็นคนดีพิสูจน์ตัวเองให้เขาให้สังคมเห็นว่าเขาเป็นคนดีของสังคมและสามารถเป็นคนลูกที่ดีของพ่อแม่ได้แต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นย้อนกลับมาตรงที่ว่าเขาถามผมว่าครูการที่หนูเป็น LGBTQ เนี่ยทำไมหนูต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นทำไมหนูจะต้องพิสูจน์ตัวเอง
เราสามารถเป็นในแบบที่เราอยากเป็นได้ไหมหรือว่าเป็นคนธรรมดาเหมือนคนอื่นที่ไม่ถูกเลือกปฏิบัติได้ไหมแบบนั้นครับเป็นเรื่องที่น่าคิดนะถ้าสมมติตอนนี้มีคนที่ดูรายการเราอยู่แล้วเขาก็อยากอาจจะมีปัญหาของความที่ยังหนึ่งคือไม่มั่นใจไม่มีความสุขในการเป็นตัวของตัวเองครับมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมฮะอาจจะขอร้องสื่อหรือว่าคนในสังคมช่วยเปิดไฟให้กับคน LGBT ที่เขาอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีความสามารถโดดเด่นในสังคมไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้สวยไม่ได้หล่อหรือว่าไม่ได้เป็นในแบบที่สังคมต้องการแต่ช่วยให้เขามีบทบาทในสังคมและมีพื้นที่และสามารถเป็นตัวเองที่เขาอยากเป็นครับแล้วก็อยากให้สังคมยอมรับเราอย่างไม่มีเงื่อนไขครับสิ่งนี้มันจริงเลยขอบคุณความคิดดีนะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยอมรับซึ่งกันและกันแบบไม่มีเงื่อนไขสักทีนะฮะวันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ครูได้มาพูดกับทุกคนในรายการของเรานั่นคือวัตถุประสงค์ของเขาจริงๆที่มาออกรายการของเราเลยนะฮะอยากมีแฟนไหมฮะก็นิดนึงฮะเดี๋ยวเราจะเปิดว้าวคุณครูที่ Facebook ของเรามีอะไรอยากจะบอกกับคนที่เขาสนใจเราอยู่ไหมครับก็รออยู่นะครับใครสนใจคุณครูรีบเข้าไปที่ Facebook นะฮะเปิดว้าไปเลยที่ Facebook รู้ไม่เคยสุดขอบคุณมากครับหน้าคล้ายหรือเต๋าหัวนะหน้าคล้ายหรือเต๋าหัวบอกได้เลยว่าเรื่องแดนซ์นั้นเขาไม่เป็นสองรองใครในประเทศท่านผู้มีเกียรติครับชินดาวุฒในวันนี้ถ้าคุณเอวาสามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับหากคุณเป็นอีกคนที่รักในอาหารไทยคุณจะต้องไม่พลาดนิวาสคาเฟ่แอนด์บิสโทรร้านอาหารไทยท้องถิ่นที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนถนนนาคนิวาสบรรยากาศภายในร้านถูกตกแต่งด้วยสไตล์ไทยโมเดิร์นมีสีสันของต้นไม้ดอกไม้และกลิ่นอายของความเป็นไทยนอกจากบรรยากาศที่โดดเด่นแล้วอาหารไทยต้นตำรับดั้งเดิมแท้ๆของที่นี่ล้วนปรุงอย่างปราณีตทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกนิวาสน้ำพริกซิกเนเจอร์ของทางร้านที่รับรองว่ารสชาตินี้มีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นยำอกเป็ดกับผลไม้ตามฤดูกาลยำที่แน่นไปด้วยเครื่องสมุนไพรไทยผลไม้ตามฤดูกาลกับอกเป็ดที่ย่างให้สุกกำลังดีกุ้งคั่วพริกจินดากับดอกเกลือแกงเหลืองปลาน้ำดอกไม้หน่อไม้ดองไก่กอและตบท้ายด้วยเมนูของหวานและเครื่องดื่มเรียกความสดชื่นอย่างสาคูต้นมะพร้าวอ่อนดาร์กเบียร์เค้กโรเซ่ลิ้นจี่กานิต้าเป็นชาและอีกหลากหลายเมนูที่รอให้คุณมาพิสูจน์มาร่วมเติมเต็มดินเนอร์สุดพิเศษด้วยกันที่นี่นิวาสคาเฟ่แอนด์บิสโตรตอนนี้เราเหลือชายหนุ่มอยู่4ท่านและช่วงต่อจากนี้จะเป็นช่วงบททดสอบครับเอ้าคำเตือนอีกแล้วเอาอีกแล้วมีคำเตือนมาอีกแล้วนะเตือนครั้งที่2ฮะแชทของเขากับแฟนอันใหม่หรออันใหม่เหลือเก่าแฟนเก่งมากค่ะเข้ารอบมาจนได้เอาแล้วโอ้ยเอาแล้วมีการชมเชยกันด้วยนะเลียวถามด้วยฮ่าฮ่ากูรู้ดูไม่ออกฮ่าตายเลยรอบต่อไปเต็มที่นะคะนี่เอาแล้วเอาแล้วแอบส่งยิ้มให้เขาบ้างนะกูรู้ครับเขาท้าทายพวกเราอยู่นะฮะเขาท้าให้แฟนเขาส่งยิ้มให้เขาด้วยแสดงว่าจะมีการส่งยิ้มมันเกิดขึ้นแน่นอนฉะนั้นกูรู้ยิ่งต้องจับตาดูบททดสอบของเราให้ดีฮะเพราะว่าบททดสอบของเราในวันนี้จะเป็นการเต้นตามศิลปินและศิลปินรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้บอกได้เลยว่าเรื่องแดนซ์นั้นเขาไม่เป็นสองรองใครในประเทศท่านผู้มีเกียรติครับชินดาวุฒI'm not that
วยฉันคงมีลามาฉันอาจจะลืมเบอร์ไม่เจอมีลามาฝันอยู่หรือฉันอาจจะก็ยังไม่รู้ถ้าจะตามเธอเอาพาเธอมาบอกมาที่เธอผมขออนุญาตไม่เต้นโอเคผมขออนุญาตให้หนุ่มๆข้างหลังเต้นทีละคนนี่ค่ะนี่ค่ะหนุ่มเต้นส่งเสียงมาเลยกี่ครั้งแล้วสุดท้ายนะฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งก่อนบดคืนขยับไปให้เขาโชว์เต็มบดคืนอยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอต่อให้เป็นคนหมดเลยหมดเลยถือว่าเป็นรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ชินจินวัฒน์คือเอาดีนะเอาดีนะพอเต้นไปครึ่งเพลงแล้วอะไม่อยากเต้นละทำไมอะแต่ละคนแม่งสู้ทุกคนเลยมันไม่ยอมเลยไม่มีใครยอมเลยไม่มียอมอ่ะโอ้เป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงที่อวดศักยภาพคือจริงๆท่าเพลงนี้พี่ทุกคนทำได้นะครับมันมีเคล็ดลับของมันจริงเหรอเคล็ดลับมันไม่ใช่การที่ไปข้างหน้าแต่มันเป็นการขึ้นจริงเหรอใครก็ทำได้เหรอทำได้หมดอาจารย์หอยใช่ครับอาจารย์หอยอาจารย์หอยอาจารย์หอยอาจารย์ใช่ไหมครับผมบอกพี่แท็กเอาดนตรีเลยนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเราต้องโยกเข่านิดนึงใช่จ้าโยกเข่าลงนิดนึงโยกเข่าลงนิดนึงคิดถึงการเสยคางตัวเองให้ได้เสยนะงัดขึ้นปั๊บถูกต้องมันต้องเก่งหน้าท้องตรงนี้นิดนึงมันต้องเก่งพี่ใจดูจังจะดุมหลุดมันดุมหลุดมันดุมหลุดชาติไม่รู้อ่ะอาจารย์ต้องกุมให้ก่อนจับไว้จับไว้มือหนึ่งพร้อมนะเฮ้ยเข้ากันตีนะมิวสิกว่ะพร้อมนะไม่บอกมาคิดเลยพี่บอกตรงเหมือนอารมณ์อาม่าเต้นหน้าห้างเออฉันอาจจะไปนั่งก่อนนะเขาจะเหมือนกับอาไก่กับอาจารย์หอยนะเดี๋ยวขอหนังยางรัดขันโอ้วันนี้ขอบคุณพี่ชินมากครับขอบคุณครับเอาละครับทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงช่วงเวลาที่ต้องวิเคราะห์นะฮะเริ่มต้นจากคนแรกเลยคุณก่อของเราคิดยังไงกับผู้ชายคนนี้บอกเลยนะฮะคนนี้เป็นคนขี้อายเมื่อกี้เขาเต้นนะเอาตรงๆนะเหมือนแบบงานผู้ใหญ่อ่ะเขาเต้นอย่างงี้แรงๆก็แรงอะไรนะแรงๆครับไม่ได้ฮะทำไมฮะไม่ได้ฮะเดี๋ยวหลุดฮะคือเขาจะเต้นแข็งๆเหมือนไม่ค่อยได้เที่ยวเอาตรงๆคนนี้น่ารักครับน่าทะนุถนอมผมว่าเขาจะดูแลคุณเอวาได้โสดครับโสดครับ
อย่างพี่หอยเลยก็คือเป็นคนที่อายเป็นหนุ่มที่ไม่ค่อยเคยเต้นเท่าไหร่เหมือนสมัยเราเรียนกิจกรรมเข้าจังหวะเนาะเต้นเข้าจังหวะผิดถูกๆเงี้ยถ้าอยากจะมาเลือกคนดีเนี่ยเราว่าคนเนี้ยดูเป็นคนนิสัยดีน่ารักครับยังคงเชียร์เขาต่อไปโสดจ้าโสดเลยพอเต้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ากลิ่นความมีเจ้าของมันเยอะขึ้นมาหน่อยมันมีความเหมือนแบบเขาเหมือนตั้งใจจะมารายการนี้เพื่อคนของเขาจริงๆอ่ะไม่รู้บอกให้หนูรู้สึกว่าเขามีความมีเจ้าของมีเจ้าของเป็นไรครับตั้งแต่เริ่มแล้วนะผมว่าคนนี้มีเจ้าของคนนี้แหละตัวหลอกคนนี้แหละเป็นคนที่แบบแชทคุยกับคนที่อยู่ในนี้ผมยังเชื่อมั่นอยู่เอวาเชื่อพี่ลูกคนนี้มีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยแบ่งออกเป็น2ทีมเลยฮะทีมโสดกับทีมมีเจ้าของนะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 65% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 29% และไม่มองหญิงอีก 6% ด้วยกันมาที่ท่านต่อมาดีกว่าคิดยังไงคุณทีบอกตอนแรกเราดูเฉยๆแต่พอเต้นคันนั้นแหละบอกเลยว่าบั้นดีมากบั้นเอวบั้นเอวคือแล้วตอนที่ยังไม่ได้แบบโชว์เดี่ยวนะผมมองเขาอยู่ข้างหลังนะเขาเอานะเขาสนุกอยู่คนเดียวอะมาอัพอัพอัพไม่สนใจผมชอบเขาเอวาคนนี้พี่ขอพี่ชอบเอวเขาคนนี้โสดซ่อนไปเลยเมื่อกี้ที่มีความรู้สึกว่าเขาไม่มองหญิงเนี่ยค่อยๆหายไปนะดูจากท่าเต้นเนี่ยดูมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นแต่ก็มีความห่วงอยู่หน่อยๆว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะมีเจ้าของก็ได้แต่ผมว่าคนที่อยู่บนสแตนน่ะไม่ใช่แฟนเขายังไม่ใช่แฟนเดี๋ยวผมจะบอกว่าแฟนใครแล้วคนนั้นคือใครด้วยคุณทีมีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยคุณทีเนี่ยนะตอนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาเหมือนหลบอะไรบางอย่างเวลาคุณชินเข้ามาผมบอกเลยสิ่งที่เขาเก็บอยู่ปลดปล่อยมาหมดเขาไม่สนใจที่ตัวเขาจะเต้นยังไงเห็นคุณชินเต้นข้างหน้าป้าป้าโอ้กระโดดขอรับเลยนี่มันเขี้ยวเหมือนอยากจะทำอะไรคุณชินเพราะฉะนั้นนี่ไม่มองหญิงไม่มองหญิงเลยคุณพีกับคุณหมูเนี่ยสองคนน่าจะเป็นสองคนที่หลบไปอยู่ข้างหลังแล้วก็เราเลยไม่รู้ว่าเขาพยายามที่จะส่งซิกรอยยิ้มไปให้คนที่อยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่หายเลยนะฮะไม่มองหญิงต่อไปอีกฮะคุณพีติด3สถานะไปเลยครับ1โสด1มีเจ้าของและ2ไม่มองหญิงด้วยกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับคราวนี้กลายเป็นยากกว่าเดิมอีกนะฮะสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของก็จริงนะฮะ 38% นะครับแต่โสดนี่ตามมาติดๆเลยฮะ 32% และไม่มองหญิงก็จี้มาด้วยเหมือนกันนะฮะเป็น 30% นะครับท่านต่อมาครับคุณหมูของเราคิดยังไงกับผู้ชายคนนี้ฮะก็มีความสงสัยว่าแชทที่คุยเนี่ยน่าจะเป็นคุยกับหมูเพราะว่ามันมีภาพนึงที่ผมบอกอะภาพที่น้องหมูถูกถ่ายโดยผู้ชายคนนึงครับแล้วผมสังเกตเห็นเขาเรียกว่าอะไรข้างหลังเรียกกระหม่อมแล้วกกกไททอยไททอยเนี่ยผมเห็นคนหนึ่งเนี่ยคล้ายๆที่นั่งอยู่ในนี้ผมมีความสงสัยโทษนะฮะทางด้านนี้เลยครับไหนยืนฮะยืนครับแสงตัวครับยืนขึ้นมาครับคิดว่าเป็นคนนี้นะยังคงมีความมั่นใจว่าหมูน่าจะไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยฮะยิ่งอยู่ยิ่งนิ่งยิ่งอยู่ยิ่งไม่แสดงอาการมีความไม่แสดงอาการกับสาวโสดด้วยแล้วก็เมื่อกี้สแกนมองไปข้างหลังเลยนะเห็นอยู่คนหนึ่งที่นั่งแล้วมีความรู้สึกแปลกๆที่รู้สึกว่าไม่น่าใช่คนดูปกติของเราใช่คนไหนครับแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนกลางเนี่ยลุกขึ้นครับคนนี้ไม่รู้สิมันดูแบบท่าทางผมมันดูไม่ใช่ผู้ชมในห้องส่งปกติดูมีรัศมีดูมีรัศมีบางอย่างอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าจะมีเจ้าของแล้วเผลอๆอ่ะก็อาจจะเป็นเจ้าของแชทด้วยซ้ำมีเจ้าของไปเลยคือคุณหมูจะเต้นยังไงก็แล้วแต่ตาเขาจะเหล็กขึ้นมาข้างบนแล้วผู้หญิงคนที่เขามองอยู่อ้าวเห็นด้วยอ้าวนี่ไงคนนี้แหละที่เขาคนนี้เหรอฮะยืนครับยืนนะยืนนะลุกตะนี่ฮะคนนี้เหรอนี่ฮะนี่นี่เลยฮะนี่โทษนะฮะเลอะเทอะแล้วเขาเป็นเจ้าของแชทนี้ฮะเออเขาคุณหมูเป็นคน
มีเจ้าของครับมีเจ้าของไปไหนอ่ะผมเห็นวิธีการเต้นเขายังไงฮะเขาจะมาแรงๆแล้วเล่นเน้นยังไงฮะบับเขาเหมือนคนเอาจริงเอาจังยังไงผมก็มองว่าคนนี้นะตั้งแต่ต้นรายการเลยนะว่าคนนี้ไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยฮะยังคงเชื่อมั่นในความคิดเดิมอยู่นะฮะตอนนี้กูรูของเราแบ่งออกเป็น2ทีมนะครับทีมมีเจ้าของกับทีมไม่มองหญิงนะครับถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิงครับ 59% เลยนะฮะรองลงมามีเจ้าของ 23% และโสดเพียงแค่ 18% เท่านั้นเองท่านสุดท้ายฮะโอ้ยไม่รู้ตายอดตายอยากมาจากไหนคนนี้นะฮะคุณแฟมของเราเหมือนเก็บกดมันมี2มุมพี่1ถ้าโสดคือใส่เต็มที่เต็มกำลังเรียกว่างานโชว์ของอ่ะยังไงต้องเอาให้ได้อ่ะอย่างที่2คือมีใบผ่านมาละใบสั่งว่าเฮ้ยเต็มที่เลยเอาดินเนอร์มาให้ได้แต่ยังไงผมก็ยังชอบน้องคนนี้อยู่นะครับแล้วผมก็คิดว่าเขาโสดครับโสดไปเลยเขาครีเอทท่ามันแค่นี้มือเขาไปต่อตลอดเขาไม่มีแบบว่าจบด้วยท่านี้มือเขาไปต่อตลอดผู้ชายแบบนี้มันคือผู้ชายที่จะทำให้เรามีความสุขโสดฮะโสดไปเลยน่ารักค่ะคุณแฟมก็เป็นคนที่แบบว่าเต็มทีเรารู้สึกว่าเขาจริงจังจริงใจเขาไม่ห่วงหล่อเลยเขาไม่ห่วงหล่อเขาไปสุดก็โชว์ของจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็ยังชอบอยู่เขาก็เป็นคนที่น่ารักดีแล้วก็ดูแบบน่าจะเข้ากับเอวาได้ดูแบบว่าน่าจะสนุกสนานไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะน่าเข้าไปพูดคุยด้วยโสดไปเลยไม่มีฟอร์มอ่ะให้เราเห็นแบบตัวตนเขาจริงๆก็ดีนะอยู่ด้วยอย่างนี้ก็สบายใจใช่เราชอบนะดูสนุกสนานดูสดใสเชียร์ครับขอให้น้องแฟมโสดไปเลยโอ้โหคุณแฟมของเราได้ไป4โสดจากกูรูเลยนะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาโสดสูงสุดเลยครับ 67% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 28% และไม่มองหญิงอีก 5% ด้วยกันเอาละเอวาลูกตอนนี้เราได้วิเคราะห์หนุ่มๆครบทั้ง4ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดใครสักคนออกจากกลุ่มอีกครั้งหนึ่งคุณหมูค่ะตัดคุณหมูออกจากกลุ่มครับคุณหมูครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับตัดผมออกแบบนี้ระวังจะเสียใจนะครับจริงๆหนูอยากบอกจริงๆนะว่าตอนที่ดูใน VTR รู้สึกว่าเขาจะไม่มองหญิงคือมันดูยากมากเลยค่ะก็อย่างที่บอกใช้เซนต์ตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็เชื่อจากเห็นที่เห็น VTR ครั้งแรกแต่ตอนนี้หนูคิดว่าเขาสถานะไหนลูกคิดว่าไม่มองหญิงค่ะคิดว่าไม่มองหญิงนะฮะชูป้ายขึ้นมาครับตอนนี้แบ่งออกเป็น2ทีมนะครับกูรูมีทีมไม่มองหญิงกับทีมมีเจ้าของนะฮะออกมาอย่างไรก็ได้อย่าออกมาเป็นหนุ่มโสดนะไม่งั้นเกมตึงเครียดเลยนะครับ มาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณหมูครับ เคยไม่เคยละกันมีวันที่ดีแรงเวลาที่ต้องการใครเหนื่อยแค่ไหนก็รู้สึกดีอย่าใช้ความรุนแรงค่ะมือดาวมากในวันที่ไม่มีใครทั้งเจออะไรมีเธอก็ไม่เคยกลัวต่อให้มืดสลัวก็เดินไปด้วยกันเต้นด้วยเหรอหมูหล่ออ่ะเธอก็จากฉันมันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องลบในแบบนี้ทำใจไม่ทันที่มันจากฉันไปในวันนี้เมื่อช่วงที่แล้วคุณเอวาเลือกตัดคุณหมูออกเพราะคิดว่าคุณหมูไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งนี้จะแม่นยำเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่เราไปพบคำตอบกันเลยครับWoo!
ูไม่มองเย็นถามคำถามสำคัญเลยดีกว่าคุณหมูครับคุณเป็นเจ้าของแชทลับที่หลุดออกมาหรือเปล่าฮะพูดได้ใช่ไหมพูดได้ครับไม่ใช่ครับโอเคโอ้โหอีกเอาแล้วไม่ใช่อยู่ดีนะแล้วคุณมีแฟนหรือยังไม่มีครับไม่มีแฟนเดี๋ยวเขาไปวาร์ปเดี๋ยวเราจะเปิดวาร์ปคุณที่ Facebook รู้ไหมใครโสดนะฮะมีอะไรอยากบอกกับคนที่เขาสนใจเราอยู่ไหมครับเบื่อบนฟ้าแล้วอยากลองติดดินคบกับผมไหมเผื่อคุณติดใจครับเอาใครที่สนใจผู้ชายคนนี้รีบเปิดมือถือนะเข้าไปที่ Facebook รู้ไม่ใครโสดนะเปิดวาร์ปไปเลยขอบคุณหมูรอจังเลยตอบเมนต์นี้ด้วยนะหาเจ้าของแชทให้เจอนะครับคุณเอวาตอนนี้เราเหลือชายหนุ่มอยู่3ท่านด้วยกันและช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงตอบคำถามครับเราจะเปิดโอกาสให้กูรูได้สักถามมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกครั้งนึงแล้วฮะคำเตือนครั้งที่3แล้วนะแชทของเขากับแฟนอีกแล้วกลับมาอีกแล้วอ่ะเขาว่าแฟนดูออกง่ายจะตายทำไมกูรูดูไม่ออกอ่ะเริ่มมีการเหยียดหยามกูรูเกิดขึ้นนะรอบสุดท้ายแล้วตื่นเต้นจังค่ะเหมือนจะมีอะไรต่อนะฮะโกหกเนียนๆนะมองสาวโสดเยอะๆไปเลยมีการไกด์มีการสอนเกิดขึ้นด้วยนะฮะจัดไปค่ะผมบอกเลยนะเอาล่ะสิได้เลยนะบอกเลยนะว่าถ้าคุณพลาดนะปล่อยให้สาวโสดเลือกแฟนของเขาไปแล้วก็งานนี้เจ็บใจมากๆแน่นอนนะฮะหาเขาให้เจอให้ได้นะฮะพร้อมจะทำหน้าที่หรือยังครับพร้อมค่ะเริ่มต้นจากคนแรกเลยครับคุณก่อก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณก่อก็คือมีแฟนแล้วอยากรู้ต้องถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคืออะไรครับมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วคือเคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งครับครับแล้วก็คุยแล้วก็แฮปปี้นะครับแล้วเราก็จะขอเขาเป็นแฟนแล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขามีแฟนแล้วครับเอาเจอเนี้ยชอบอะไรในคุณเอวาคะก็หนึ่งเลยสเปคเลยครับก็น่ารักก็ด้วยนิสัยที่เขาเล่ามานะครับตามนี้ก็คิดว่าน่าจะตรงกับเราครับน่าตรงกับเราที่ใส่หน้าตรงกับเราครับเชิญครับคุณมีแฟนมาแล้วกี่คนครับคนเดียวครับถ้าสมมุติคุณก่อได้เข้าไปในบ้านของคุณเอวาไปเจอคุณแม่คําพูดแรกที่จะพูดกับคุณแม่ของคุณเอวาคุณจะพูดว่าอะไรฮะก็สวัสดีครับผมก่อครับอะไรนะสวัสดีครับผมก่อครับสวัสดีครับผมก่อครับแนะนําตัวปกติครับเชิญนะทําไมถึงมาในรายการวันนี้ครับก็อยากจะตามหาใครสักคนครับที่เข้าใจเราแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับเราได้ใช้ชีวิตร่วมกับเราได้ครับถ้าคุณมีแฟนคุณจะใช้คำว่าค่ะหรือครับใช่ครับครับใช่ครับครับคิดว่าจะมีปัญหาในอนาคตไหมคะกับเรื่องความฐานะของคุณเอวเรื่องฐานะไม่ครับนี่แฟนให้มาป่ะคะแฟนให้มาป่ะเนี่ยไม่มีแฟนครับไม่มีแฟนครับเชิญครับเปรียบน้องเอวาเป็นกาแฟประเภทไหนเพราะอะไรครับเป็นกาแฟลาเต้ครับลาเต้ทำไมฮะหวานครับหวานว้าหมดเวลาครับประจำนี่จะถามว่าถ้าขอแต่งงานเอาละท่านต่อมาคุณทีครับก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณทีก็คือคิดถึงนะจุ๊บๆอยากรู้ต้องถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคิดถึงนะคิดถึงใครไม่มีคนให้คิดถึงครับอ้าวแล้วคิดถึงน้ำมาจากอะไรคะมาจากคือแฟนเก่าผมครับคือเข้าแชททิ้งไว้แล้วผมไปเปิดเจอแล้วเขาอะบอกแฟนเก่าเขาอีกทีนึงว่าคิดถึงนะโอ้เขายังตัดไม่ขาดกับแฟนเก่านะเจนครับคุณทีคิดว่ามีอะไรดีกว่าคุณแฟมกับคุณก่อค่ะอันนี้ก็ต้องให้คุณเอวาลองคุยดูครับทำไมคุณถึงครองตัวโสดมาได้นานขนาดนี้ครับเพราะว่าแผลยังไม่หายดีมั้งครับสมมตินะครับคุณได้แต่งงานกับคุณเอวาเอวาคุณจะอยู่ที่บ้านเขาหรือจะพาเขาไปอยู่บ้านคุณทีคิดว่าจะหาที่ใหม่ที่เราสองคนไปอยู่ด้วยกันดีกว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าคิดว่า
ว่าจะปรับตัวเข้ากันได้เงครับทั้งสองคนก็ต้องใช้เวลาเราหาที่ที่เรามีความสุขร่วมกันน่าจะง่ายกว่าครับใช่นะแล้วอย่างเงี้ยคุณบอกว่าแผลยังไม่หายดีแล้วพร้อมที่จะเปิดรับแล้วก็ให้ความรักกับคุณเอวาแล้วหรอเออถ้าทีไม่พร้อมทีก็คงไม่มาครับนี่สมมติแต่งงานเลยครับคุณจะมีอะไรเป็นสินสอดให้กับคุณเอวาฮะถ้าคุณเอวาอยากได้อะไรผมก็จะหามาให้ครับแน่นะแน่นะหมดเวลาครับประจำที่ฮะเอาการสุดท้ายครับคุณแปมก้าวมาข้างหน้าครับและบอกแสของคุณแปมก็คือไม่ใช่อย่างที่คิดอยากรู้ต้องถามนะเชิญครับอะไรคือไม่ใช่อย่างที่คิดคะคือคนชอบคิดว่าผมเป็นคนหยิ่งครับจริงๆแล้วผมเป็นคนตลกครับแล้วก็มีความสุขครับผมคุณเป็นคนเต้นเก่งไหมครับพอได้ครับผมพอได้ที่คุณทำอยู่เรียกว่าพอได้แล้วครับผมโอเคครับมีสกิลครับคุณมีสกิลมีสกิลครับเฉียบครับมีสกิลเชิญฮะช่วยเต้นท่าไมเคิลแจ็คสันให้เราดูหน่อยครับไมเคิลแจ็คสันครับอย่าลืมท่าเนี่ยนี่ท่าพูดดังๆอีกครั้งว่าผมมีสกิลผมมีสกิลครับแฟนคุณนั่งอยู่แถวไหนครับไม่มีครับไม่มีครับมันยักคิวมันยักคิวคุณลองจ้องไปที่เอวาให้หน่อยฮะจ้องไปครับแล้วใช้สายตาหรือคิ้วของคุณก็ได้บอกรักคุณเอวาครับเชิญครับเฮ้ยไอ้เขาก็ไม่ยักคิ้วนะคุณแฟนเห็นคุณเอวาครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับเขาจะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fall in love ครับถ้าเป็นภาษาจีนเขาเรียกว่าชูเลียนกันเจยครับเฮ้ยถ้าเป็นภาษาสเปนคุณคะอันนั้นภาษาอินเดียค่ะในฐานะที่คุณเป็นนักแสดงคุณโชว์ความร้ายกาจให้คุณเอวาให้ได้เห็นหน่อยขอเป็นเกาหลีได้ไหมครับเกาหลีฉันก็ได้เลยไอ้ชิสทักซุริบะทักซุกันได้ได้จ้ะอ๋อดูดิหัวกระชากเลยนะไอ้ชิสมอกุริทักซุริช่วยแปลที่คุณพูดครับเอวาครับทำไมถึงสวยขนาดนี้ครับผมเน่ผมเจ็บใจและทำใจไม่ได้นะครับที่ไม่คุณเอวาไปเป็นของคนอื่นนะครับโอ้ไอ้ตัวนี้แพงๆเลยนะประจำที่ฮะหลังจากที่เราได้เปิดโอกาสให้กูรูได้ซักถามหนุ่มๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงช่วงเวลาที่กูรูจะต้องให้คำปรึกษาสาวสวยของเราบ้างนะฮะเรามาเริ่มต้นจากคนแรกกันเลยดีกว่าครับคุณก่อของเราคิดยังไงกับผู้ชายคนนี้ครับคุณก่อเนี่ยผมว่าเป็นผู้ชายอบอุ่นนะเป็นผู้ชายอบอุ่นน่ารักแล้วผมเชื่อว่าเขาเป็นคนโรแมนติกแล้วก็สามารถเป็นผู้นำเราได้เอาตรงๆเลยนะใกล้ๆเคียงกับสเปคที่น้องเอวาอยากได้นะอาจารย์มีโอกาสที่เขาจะเป็นเจ้าของชัดลับนั่นไหมไม่นะผมเชื่อว่าเขาเป็นคนซื่อเขาเป็นที่คนที่อ่อนต่อโลกเขาไม่มีทางที่จะมาโกหกเราได้ขนาดนี้ผมเชื่อว่าเขายังอยู่ในสถานะโสดครับแต่เฟิร์นกับรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของแชทคุณรู้สึกมาบ่อยๆกับผู้ชายคนนี้ว่าเขาเป็นเจ้าของแชทมาตลอดเลยใช่คือมันมีความแบบอบอุ่นแล้วการคุยกับแฟนแบบนั้นมันก็ดูเป็นเขาอ่ะเออก็ดูเป็นเขาดูเป็นแบบค้าขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีอย่างนึงที่เอะใจคือตอนที่ตอบคำถามค่ะช่วงที่แบบอากายหรือใครถามเนี่ยว่าแบบเข้าบ้านไปจะคุยอะไรยังไงอะไรเงี้ยวิธีการพูดของเขาอ่ะมันเหมือนเขาเคยผ่านมาแล้วอ่ะเซียนดูเซียนดูเซียนอ่ะถามว่าเชียร์ไหมอ่ะเชียร์แต่อยากให้เอะใจไว้นึงว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าของแชทคนนั้นอ่ะท่านต่อมาครับคุณทีของเราถ้ามาดูแมชกับเอวาของเราอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ดูที่จะแบบเข้ากันได้เลยดูตามกันไม่ทันดูตามกันไม่ทันดูคุยกันคนละทิศคนละทางดูกันคุยกันคนละเรื่องอะไรเงี้ยตัวรู้สึกว่าเขามีเจ้าของด้วยเผลอๆวันเนี้ยจริงๆแล้วรายการอาจจะมีหนุ่มโสดแค่คนเดียวจริงๆก็ได้คือมันก็น่าคิดก็น่าคิดในความคิดของพี่นะเขาอาจจะโสดอาจจะนะอาจจะเฉยๆแต่ถามว่ามันเหมาะกับเราไหมไม่เหมาะนะเอาจริงๆหนูเนี่ยเป็นคนพลังล้นพลังเหลือนะเป็นคนตลกนะเป็นคนเห็นสวยๆแบบนี้เป็นคนโก๊ะนะโก๊ะจริงๆโก๊ะอาจจะไม่ได้เข้ากับเขาก็ได้ก็คิดว่ายังไม่เหมาะยังไม่เหมาะเอามาที่คนสุดท้ายคุณแฟมของเราครับตั้งแต่เป็นกูรูในรายการนี้มานะไม่เคยตลกหัวเราะใครมากเท่าน้องแฟมมาก่อนเลยโบ๊ะบ้างอะ
แล้วเขาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรบุ๊กเขาก็ไม่ฝืดเร็วสายเร็วดีมากปั๊บปั๊บซึ่งมันไม่ห่วงความหล่อมันเลยอ่ะไม่ชอบตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะแชทลับคนนี้ก็ไม่น่าจะพูดจาแบบค้าขาเนอะคนนี้น่าจะมีค้าขามากกว่าอาจจะเป็นถ้าเชียร์คนนี้ก็จะบอกให้คนนี้ไม่โสดก็ต้องเลือกแช่งไปเลยนะถ้าสมมุตินะอยู่ด้วยกันนะคิดถึงนิกกี้กับก้อยฟีลประมาณฟีลแบบนั้นฟีลประมาณฟีลหน้าฟีลเพื่อนฟีลเพื่อนแล้วคนนี้สามารถเข้าได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อพี่สาวเพื่อนเราสนุกสนานได้หมดโดยไม่ต้องมาแอปหรือเกรงใจแล้วพี่ก็เชียร์คนนี้ตั้งแต่ต้นแล้วพี่ให้โสดเข้ามาตลอดเข้ามาตลอดแล้วให้โสดเดียวด้วยนะให้โสดเดียวด้วยนะพี่เชียร์คนนี้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่เอวาเลยแต่พี่เชียร์คนนี้เป็นไงลูกเอวาได้ฟังคำแนะนำจากกูรูของเราเอาจริงก็เห็นด้วยกับหลายคนนะคือมันมีหลายคนที่ตอนแรกหนูคิดว่าเป็นแบบนี้แต่พออยู่ไปนานๆรู้สึกว่าไม่ใช่มันไม่น่าใช่ทำไมแบบมันเหมือนเริ่มมีแบบกลิ่นออกมาหรือมีแบบอะไรออกมาว่าอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเป็นหลังจากที่เรารู้จักเราค่อยๆรู้จักพวกเขาไปเรื่อยๆความคิดเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันใช่ค่ะส่วนหนึ่งที่คุณมารายการของเราเชื่อไหมว่าด้วยแน่นอนพอคุณทุกคนรู้แบ็คกราวด์ของคุณเป็นทายาทของตระกูลที่เรียกว่ามหาเศรษฐีของประเทศเลยนะการมาของคุณทำให้ทีมงานเรากดดันพอสมควรเลยแล้วชายหนุ่มที่จะมาอยู่คู่กับหนูจริงๆขึ้นมาเขาจะต้องรับภาระความกดดันนี้แล้วเขาจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้หรือเปล่านั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องนำกูรูที่เคยพบเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้มานั่นคือคุณแท็กพลันยูทำไมอ่ะคุณแท็กแฟนของคุณเองก็มาจากตระกูลที่ไม่ใช่เป็นตระกูลที่แบบเล็กๆนะเป็นตระกูลที่ใหญ่จังหวะที่คุณได้เข้าไปอยู่ในบ้านแฟนคุณกดดันไหมผมบอกตรงนะเวลาผมจีบใครนะผมไม่เคยถามแบ็คกราวด์ก่อนว่าเขาเป็นลูกใครเขาตระกูลอะไรเขายิ่งใหญ่มาจากไหนเราพูดกันด้วยใจพี่แล้ววันที่ผมไปเจอเขาผมก็ใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเสื้อยืดไปเจอพ่อแม่ไปเจอพ่อแม่เลยไปตอนแรกผมคิดว่าเป็นบ้านแต่จริงเขาก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วอยู่ชั้น7โอ้โหซึ่งอพาร์ตเมนต์น่ะเป็นของเขาใช่แล้วก็ขึ้นไปชั้น7ก็ทักทายตามปกติซึ่งไม่ได้กลัวอะไรเลยพี่คุณไม่ได้กลัวอะไรเลยไม่ได้กลัวอะไรเลยไม่ได้มีความกดดันไม่ได้มีความกดดันหรือไม่ได้มีความต้องเกรงอะไรเลยเพราะว่าเรามาด้วยใจเราไม่ได้มาหลอกหรือมาอะไรและทุกวันนี้เชื่อไหมว่าเขาเนี่ยรักผมเหมือนลูกเลยนะเพราะเขารู้ว่าเราเนี่ยทำงานทุกวันแล้วก็ดูแลลูกของเขาได้ถ้างั้นคุณมีอะไรอยากจะบอกกับหนุ่มโสดที่อยู่ข้างหลังไหมครับอย่ากดดันเราไปด้วยใจไปด้วยตัวของเราเองแค่นั้นพอถ้าเราเปิดใจทุกคนจะเปิดใจให้คุณจบจริงไหมจริงค่ะพูดตรงใจไหมเราต้องให้ใจคนอื่นเพื่อที่เราจะได้รับใจกลับมาหนูก็เชื่อในเรื่องแบบนั้นมากๆค่ะอย่างตอนแรกพี่เห็นและข้อมูลในการกรอกเข้ามาหนูบอกว่าแบบหนูเลือกใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีฐานะตอนแรกพี่สงสัยเรื่องนี้จริงเหรอเขาแบบขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่ได้มีฐานะพอสมควรนี่จะคบกันได้จริงเหรอตอนนั้นพี่สงสัยมากพี่สงสัยในตัวหนูมากเลยนะฮะจนวันที่เรามาคุยกันพอคุยกันพี่เห็นหนึ่งบางสิ่งบางอย่างในตัวหนูซึ่งเป็นสิ่งที่พี่บอกเลยพี่ชื่นชอบมากนะฮะชื่นชอบมากที่ว่าหนูเป็นคนที่อยู่ในฐานะที่รวยมากแต่หนูไม่เคยรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นไม่เคยยกตนข่มท่านหรือหมายถึงว่าคิดว่าตัวเองอยู่เหนือใครเลยอากงจะสอนตลอดว่าทุกอาชีพไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามเหมือนบนโลกเราอะถ้าบนโลกนี้ไม่มีพิธีกรใครจะเป็นคนทำความสนุกให้เราดูหรือดาราถ้าไม่มีหมอเราป่วยใครจะไปหาหรือคนกวาดถนนก็ตามโลกก็คงสกปรกคือท้ายที่สุดแล้วทุกอาชีพอะค่ะมีคุณค่าแล้วทุกคนบนโลกนี้ก็คือมีคุณค่าแม้แต่แบบทุกเพศก็ตามก็คือทำให้โลกมีสีสันหนูก็แล้วองค์ก็สอนตลอดว่าสำคัญที่สุดคือห้ามดูถูกใครเลยแล้วมันก็ได้เรียนรู้จริงๆว่าท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าหมดเลยเป็นของตัวเองอากงสุดยอดขอพูดกับอากงนิดนึงได้ไหมครับอากงเลือกไอ้ทรงเนี่ยเสียงห่าแปลว่าหลานทูสุดยอดมากจริงครับขอบคุณค่ะนะฮะวันนี้ก็หวังว่าคุณมาในรายการของเราก็จะได้รับความรักดีๆกลับไปพร้อมจะตัดสินใจในเรื่องความรักหรือยังครับพร้อมค่ะพร้อมอ้าวถ้าพร้อมแล้วขอเชิญ3หนุ่มออกมาได้เลยครับWoo!
กูรู้ครับถึงช่วงเวลาสำคัญครับผมจะถามพวกคุณทีละคนว่าคุณเชียร์ใครกับสาวสดในค่ำคืนนี้เริ่มต้นจากคนแรกอาจารย์ครับเชียร์ใครครับผมอยากให้น้องมีสกิลครับเชียร์คุณแปมครับอยากให้น้องมีสกิลนะอากายครับวันนี้ขอให้ความศักดิ์สิทธิ์ในรายการนี้ก็คือเทพแห่งความรักเนี่ยได้ทำให้หนูได้เจอคนที่หนูชอบแล้วเขาก็โสดเชียร์น้องแปมครับเชียร์คุณแปมครับเฟิร์สลูกก็อยากให้วันนี้ค่ะเอวาได้เจอคนที่เข้ามาอยู่ข้างๆเอวาแล้วทำให้โลกของเอวากว้างแล้วก็สดใสมีสกิลมากขึ้นก็ขอเชียร์แฟมค่ะเชียร์คุณแฟมครับแฮกพลันยูในฐานะที่บอกว่านี่เป็นน้องรักถ้าสมมติวันนี้เลือกถูกพี่ขออย่างเดียวเลยได้ไหมขอยาหนึ่งลังโอ้นิดหน่อยก็เอานิดหน่อยก็เอาเนี่ยโอ้แกทำงานแลกยาเลยเนี่ยพี่เชียร์คนนี้มาตลอดแล้วพี่ก็ช่วยคนนี้ตลอดตั้งแต่ต้นรายการท้ายรายการพี่ก็ยังจะช่วยเขาแฟมครับเชียร์คุณแฟมครับเอาละผู้ชมในสตูดิโอทุกท่านครับสาวสวยของเราก็เธอก็เพียบพร้อมมากจริงนะฮะแต่แน่นอนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนฐานะทางสังคมเป็นยังไงทุกคนต้องการสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญต่อชีวิตนั่นคือความรักฮะตัดสินใจดีๆครับการตัดสินใจคุณมีผลต่อชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งมากถ้าพร้อมแล้วโหวตครับถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่คุณแฟมครับ 73% นะฮะรองลงมาคุณก่อ 25% และคุณที 2% ด้วยกันหนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเราถ้าพร้อมแล้วคุณก่อเชิญครับครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขออธิบายในสิ่งที่กูรูได้วิเคราะห์มานะครับว่าทำไมผมถึงดูแบบวางตัวนิ่งดูมีโตนะครับเนื่องจากผมเนี่ยอยู่ครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวคนจีนก็จะมีอาม่าป้าแม่อาเจกพี่สาวเฮียเจ้อยู่ด้วยกันนะครับครับก็เลยอาจจะทำให้ผมดูในการใช้ชีวิตในการวางตัวเนี่ยอาจจะดูกับเข้ากับผู้ใหญ่ได้ง่ายขึ้นได้ดีกว่าแล้วก็ในข้อนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ผมจะเข้ากับคุณเอวาได้ดีในข้อนี้นะครับก็อยากให้คุณเอวาค่อยๆลองตัดสินใจลองคิดดูนะครับและท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทำให้เราได้พบกันครับคือทุกคนอาจจะมองว่าทีอ่ะเป็นคนเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่จริงอ่ะคือทีอ่ะมีหลายบุคลิกมากๆครับทุกคนต้องลองศึกษากันไปดูครับเพราะว่าความรักอ่ะครับมันก็เป็นเหมือนเรื่องของคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนที่เรามองอยู่ตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีแบบนิสัยแบบไหนหรือว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องลองเปิดใจดูครับคือเราไม่สามารถตัดสินหนังสือจากปกได้จริงๆครับคุณเอวาครับผมรู้นะครับว่าเราสองคนมีนิสัยที่คล้ายกันครับผมเป็นคนที่รักครอบครัวคุณเอวาก็เช่นกันนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับผมไปรู้มาว่าคุณทำเพลงแล้วก็เพลงที่ออกชื่อว่า See You Again ในความฝัน See You ในฝันค่ะแล้วพวกเราสามารถไปเจอกันในฝันได้ไหมครับทำกันบ้านด้วยทำกันบ้านด้วยทำกันบ้านเขาด้วยไม่ผมฟังก่อนอะไรนี่ครับเชื่อแล้วครับว่าเขามีสกิลจริงเอาละเอวาลูกตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับตรงหน้าของคุณมีชายหนุ่มอยู่3ท่านนะฮะในขณะเดียวกันคุณมีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวนะฮะหน้าที่ของคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปวางหน้าท่านของชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาหาเขาให้เจอขอให้คุณโชคดีได้เจอหนุ่มโสดนะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณเอวาจะเลือกใครไปดินเนอร์เชิญเลยลูกใช่ลูกคว้าดอกไม้ไปเลยเชิญไปมองดอกไม้ลูกดอกไม้ลูกไปเลยไปมองตาเขาไปใกล้ๆและช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณเอวาจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณก่อคุณทีหรือคุณแฟงและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับไปดินเนอร์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 ไปดิน
ัวใจเลือกมองทุกคนมองตาทุกคนมองตาทุกคนมองตาทุกคนทุกวันที่ผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังพลาดพลั้งทุกครั้งเสียเวลาเสียใจอ่อนล้าและจะไม่มีน้ำตาจะยึดติดชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งมองตาเยอะๆไม่ยอมรับความผิดหวังที่ไม่ได้จะโยนตาเยอะๆเดี๋ยวมองข้างแต่ยังไม่มีใครที่รักจริงไม่รู้ว่าฝันคิดอะไรไม่สงใครมาเยอะๆเขาและรอเป็นปีก็ยังไม่มีสักคนหรือว่ามันเป็นที่โชคชะตาที่ทำให้ฉันต้องคอยมองตาอยู่ที่นั่นเปลี่ยวอย่างนี้ด้วยไงถ้าคนนี้ส่งมาอย่างคงสงสัยตัวเองอย่าให้ฉันใจหัวใจด้วยเรียกมาเรียกมาใจเย็นเย็นโอ้ตาโดนแล้วส่งโอ้ตาไปเพราะเป็นชู้ว่าข้างในเขาเป็นยังไงยังยืนอยู่ตรงนี้โดดเดี่ยวเดียวได้และหมายตาตาจะไม่ไปไม่เข้าไปมองตาแล้วไม่ยอมไปสักทีหน้าตาก็ไม่ได้แย่กว่ามาตรฐานเอาไว้แล้วแต่ไม่ได้เอาจังแต่ทำไมเรื่องรักต้องรอนานมีไหมใครสักคนสนใจใช้คนนั้นรู้สึกไงบ้างลูกรู้สึกแบบคิดว่าน่าจะเลือกถูกนะนี่เอาถ้าคิดว่าเลือกถูกก็ประจำที่เลยจ้าถูกอยู่แล้วถูกอยู่แล้วหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เลยครับเอาละเราจะเปิดเผยท่าแท้ของชายหนุ่มที่น้องเอวาไม่เลือกเขาก่อนดีกว่าชายหนุ่มคนนี้นะฮะไม่มีกูรูคนไหนเชียร์เขาเลยนะครับแต่สิ่งที่แปลกคือไม่เชียร์แต่กูรู้ว่าเขาอาจจะโสดก็ได้ทำไมเอวาถึงไม่เลือกคุณทีลูกพี่ทีอาจจะแบบนิ่งนิดนึงนิ่งเกินไปแล้วถึงไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อ่ะเหมือนแบบเขานิ่งมากไม่แสดงออกแล้วเป็นอย่างที่กูรู้บอกด้วยว่าต่อให้โสดก็อาจจะดูไม่เข้ากับหนูเท่าไหร่คิดว่าเขาสถานะไหนลูกหนูคิดว่าเขาโสดค่ะหนูก็คิดว่าเขาโสดเหมือนกันใช่แปลว่าหนูมั่นใจว่าวันนี้มีหนุ่มโสดมากกว่า1คนใช่ค่ะถูกไหมมั่นใจอ้าวกูรู้ทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณทีด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะดีแท็กบอกโสดนะเฟิร์นว่าไงโสดโอ้คิดว่าโสด3โสดอาจารย์หอยครับมีเจ้าของฮะอาจารย์คิดว่ามีเจ้าของนะฮะขอให้อาจารย์หอยแม่นยำและขอให้คุณทีเป็นเจ้าของแชทลับนะเราจะได้โล่งอกโล่งใจกันไปสักทีนะฮะยังไงก็ได้อย่าโสดจะดีที่สุดนะจ้ามาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณทีครับอยากมีความรักขึ้นมาสิมาขึ้นมาสิมาตัวคนเดียวไม่น่าก็ถึงวัยชราถ้าเธอโอเคก็จะให้แม่มาเจอละจ้าอย่าโสดอยู่เลยรักมาละเว้ยมาละวะสนุกสนุกคนดีไม่มีใครอยู่พันปีไม่ไหวตอนนี้หวงความสดไว้ให้ใครเวลาเธอไม่ใครจะมีเจ้าของอะไรคนนี้อะไร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 เนี่ยอะไร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 เนี่ยโอ้โหเป็นแฟนตามเลยแล้วคนนี้ล่ะสถานะเป็นติดนิดจ้าเป็นโสดเธอ
ันไม่น่าเชื่อครับคุณทีไม่บอมยิงไม่คิดจะมี3คนน่ะถามคำถามสำคัญก่อนเลยครับคุณทีครับคุณคือเจ้าของแชทลับใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อยู่แล้วแล้วคุณมีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับมีแล้วของคู่ของคุณบอกรักกันบ่อยไหมครับไม่ค่อยบ่อยครับเขาปากแข็งปากแข็งใช่เวลาเขาถามอะไรเงี้ยนะครับรักไหมคิดถึงไหมเขาก็จะเปลี่ยนเรื่องแล้วตัวคุณเองบอกรักเขาบ่อยไหมฮะเขาไม่บอกผมก็ไม่บอกครับวันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญนะได้มาเปิดเผยสถานะคนไทยทั้งประเทศได้ดูรายการเราอยู่แล้วผมก็เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะเปิดเผยความในใจกับแฟนของเรานะฮะครับมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนของคุณไหมครับคิดถึงนะครับมันก็ยังไม่ใช่คำนั้นอยู่ดีอ๋อครับรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกกับรายการของเรานะขอเสียงปรบมือให้คุณทีเมื่อมีไม่มองหญิง3คนชัดเจนมากว่าวันนี้เรามีหนุ่มโสดเพียงแค่คนเดียวเจ้าของแชทลับยังไม่ปรากฏตัวออกมาฉะนั้นใน2คนนี้ต้องมีคนหนึ่งเป็นเจ้าของแชทลับและแฟนของเขาเป็นผู้หญิงคุณก่อนั่นแหละเราจะเฉลยสถานะของชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่คุณไม่เลือกเขาคือคุณก่อทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณก่อครับจริงๆอะค่ะตอนที่คุณก่อออกมาหนูรู้สึกว่าเขาดูสุขุมมากแล้วก็ดูแบบอ่อนโยนดูแบบใจดีเหมือนที่แบบเป็นหนึ่งในสเปคหนูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ไปอยู่มารู้สึกว่าแบบคืออันนี้คือความรู้สึกเองรู้สึกว่าแบบเขาน่าจะมีเจ้าของแล้วเพราะมันเหมือนแบบเป็นเซนต์ขึ้นมาเองว่าเฮ้ยต้องมีเจ้าของนั่นเลยอาจจะเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกอยู่ว่าอาจจะสวดมนต์นะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะก็เหมือนเป็นคนที่แบบเชื่อเซนต์ตัวเองอะขอให้เซนต์คุณแม่นยำนะครับโอ้โหคิดว่าคุณก่อนั้นสถานะมีเจ้าของมีเจ้าของขอให้เป็นอย่างนั้นฮะเพราะเขาเป็นสถานะอื่นไม่ได้แล้วนะตอนนี้นะกูรู้ครับยืนยันความเป็นคุณก่อคุณก่อได้การชูป้ายขึ้นมาฮะแช่งเลยแช่งเลยไม่ได้คุณแท็กดูชิลสุดเลยผมบอกแล้วว่าคนนี้มีเจ้าของตั้งแต่ต้นแล้วกี่ครั้งแล้วที่แท็กพูดอย่างนี้แล้วแท็กก็โดนยำแล้วกี่ครั้งแล้วที่แท็กพูดแบบนี้แล้วก็ได้คนโสดไปอ๋อศูนย์ไม่เคยตายแต่ครั้งนี้แท็กมั่นใจนะมั่นใจดิพี่เอ้ามาต้นและไอ้หนูตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันหนักหน่วงมากนะฮะขอให้คุณก่อออกมามีเจ้าของนะครับเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็สาวโสดของเรากลับบ้านตัวคนเดียวแน่นอนนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณก่อครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ผู้ชายทั้ง3คนที่ออกมามีสถานะไม่มองหญิงกันทั้ง3คนนั่นหมายความว่าชายหนุ่ม2คนที่เหลือคนหนึ่งจะมีสถานะโสดและอีกคนจะมีเจ้าของรวมถึงเป็นแฟนกับเจ้าของแชทปริศนาด้วยเราต้องเอาใจช่วยให้คุณก่อออกมาแล้วมีสถานะมีเจ้าของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุ้นธาตุแท้ของคุณก่อกันเลยครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณก่อครับไปแล้วงอนเจ้าโจ้
ี่แท็กพลันยูมาจริงด้วยนะคุณกอล์ฟมีเจ้าคุณขอโทษนะคะใครที่ข่มกูรูเอาไว้เนี่ยช่วยออกมาด้วยนะนี่คุณคือเจ้าของแชทลับครับใช่ครับและแฟนของคุณก็นั่งอยู่ในสแตนของคนดูของเราครับแฟนคุณชื่ออะไรครับเชอรี่ครับคุณเชอรี่อยากจะเจอคุณเชอรี่หรือยังมาเลยค่ะเชอรี่คุณเชอรี่ครับก้าวออกมาที่เวทีของเราฮะพี่ผู้หญิงคนกลางเนี่ยคนนี้ไม่รู้สิมันดูแบบท่าทางผมถึงมันดูไม่ใช่ผู้ชมในห้องส่งปกติแสดงว่าเฟิร์นทายถูกใช่ค่ะก็คือคนนี้แหละใช่ไหมที่เราชี้ตอนแรกนะอ้าวไม่ใช่น้องคนนั้นเหรอโอ้โหน่ารักไม่ใช่โดมิตะก็ดีแล้วนะต้องบอกไว้ก่อนนะแชทลับที่เราเปิดเผยขึ้นมาจริงแล้วทีมงานเป็นคนไกด์ว่าให้พี่ว่าแล้วอยากจะแบบกระตุ้นกูรูให้รู้สึกตื่นตัวสักนิดนึงพี่ก่อคงไม่ใช่คนแบบนั้นใช่ไหมคะเชอรี่ใช่ก็ได้ตอนกูรูเขาพยายามตามหาตัวเรารู้สึกไงบ้างฮะผมว่าก็น่าจะรู้อยู่นั่งซะตรงกลางเลยค่ะกดดันไหมกดดันไหมนิดนึงกลัวไหมสายตาของเขาแต่ละคนเป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวก็หันเดี๋ยวก็หันมามองเดี๋ยวก็หันมาวันนี้เปิดเผยทัดแท้มาแล้วนะเปิดเผยสานะของคุณทั้งคู่ด้วยคบกันมานานหรือยังคู่นี้7ปีแล้วครับ7ปีแล้วไปเจอกันได้ไงฮะก็เจอที่มหาลัยครับคบกันตั้งแต่มหาวิทยาลัยเลยแหละใช่ครับโอ้น่ารักอะไรทำให้คบกันมายาวนานขนาดนี้ครับหลงอะไรในตัวผู้ชายคนนี้ครับคุณเชอรี่ฮะเขาเป็นเหมือนเซฟโซนของหนูอะค่ะว่าแบบคือเขาเหมือนเป็นพื้นที่ที่เราสามารถเป็นตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขารับทุกอย่างของเราได้แล้วก็เราก็รับเขาได้ค่ะมันก็เหมือนแบบคอยเติมให้กันและกันมันก็เลยไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก่อนล่ะครับอะไรที่ทำให้คุณหลงรักผู้หญิงคนนี้ฮะครับก็อย่างแรกเลยเขาน่ารักแล้วก็พอได้คุยได้ลองคบก็รู้สึกว่าเขาเข้ากับที่บ้านเราได้เขาเข้าใจเราในช่วงเวลาที่เราต้องทำงานหรือต้องไปไล่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่งอนไม่มีอะไรที่แบบเข้าใจว่าเรามีชีวิตอย่างไรและยอมรับในสิ่งที่เราเป็นใช่ครับเราก็เลยชอบตรงนี้ครับหอมเลยหอมเลยหอมเลยเด็ดกว่าหอมอีกมีเด็ดกว่าวันนี้เขามีเซอร์ไพรส์มาฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วคุกเข่าเลยทันทีมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนของคุณไหมครับก็อยากจะขอบคุณเชอรี่นะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอด7ปีก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาที่ทำให้ก่อมีถึงวันนี้ดูแลที่บ้านดูแลครอบครัวของก่อด้วยก็ขอบคุณมากและมีรางวัลไหมมีรางวัลหน่อยไหมมีรางวัลให้เขาไหมมีรางวัลให้เขาไหมพร้อมเลยเชิญเลยแล้ววันนี้คุณทั้งคู่ได้เจอกันแล้วขอให้ความรักในครั้งนี้ยั่งยืนยาวนานและสวยงามตลอดไปขอบคุณที่มาร่วมสนุกในการของเรานะฮะขอเสียงปรบมือกับคุณกอล์ฟคุณเชอรี่ขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ฝันและแน่นอนวันนี้มีหนุ่มโสดเพียงคนเดียวและสาวโสดของเราก็เลือกถูกซะด้วยเก่งมากเอวาลูกมาตรงนี้ลูกไปเลยค่ะเอาป้ายคืนมาก่อนเอาป้ายคืนมาก่อนเอาป้ายเรานี่จะถึงมาแล้วชูไปมือยืนตรงนี้หนูยืนตรงนี้ลูกยืนไว้ตรงนี้นะลูกชิดกระจกไว้นะลูกนะเหมาะที่สุดมากเหมาะที่สุดติ๊งต๊อกกันนะถามก่อนที่เราจะพาผู้ชายออกมาอะไรทำให้หนูเลือกผู้ชายคนนี้ครับหนูมั่นใจว่าคนนี้โสด 100% เห็นหนูมั่นใจว่าเขาโสดแหละใช่แล้วก็หนูดูเขาจริงใจเขาเป็นคนแบบตลกขี้เล่นแต่หนูสัมผัสได้ว่าเขาแบบน่าแต่จริงๆนะหนูรู้สึกว่าเขาเจ้าชู้นะที่พูดจริงอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเรียกเขามาเค้นความจริงเดี๋ยวเราจะแก้นิสัยอะไรบางอย่างเขาให้นะแก้นิสัย
พร้อมจะเจอกับชายหนุ่มที่คุณเลือกหรือยังพร้อมค่ะผู้ชมครับค่ำคืนนี้สาวโสดพบหนุ่มโสดว่านะเมื่อกี้กำลังได้เลยขอเพลงต่ออีกเมื่อกี้อีกที1 2 3ไปมีสกิลจริงๆวันนี้คุณได้เลือกเจอกันแล้วอยากเห็นเคมีคู่นี้ไหมอยากไหน2คนเราเอามือเท่ากระจกสิลูกสัมผัสจริงๆไม่ได้ไม่ได้มีหลีบร้อนอ่ะหนึ่งสองสามเอามือเดียวมือเดียวอย่างนี้ดีเลยนะฮะพี่กาหมอคุณเครือฮะผมอยากเห็นภาพนี้ได้ไหมฮะครับบอกรักเป็นภาษาเกาหลีอีกสักครั้งได้ครับบอกรักเป็นภาษาเกาหลีโอเคครับบอกรักเป็นภาษาเกาหลีลูกเด็กกาชวนซาลังซาลังยังกันซีรีส์ช่วยเอามือค้างไว้มือค่อยครับเอวาลูกตอบกลับเขาเป็นภาษาเกาหลีลูกต้องตอบโอเคสลังเฮเอาลงมาต่ำหน่อยก็ได้ลูกเอ้ยเอาละครับผมอยากจะบอกเลยนะตอนที่หนุ่มๆเนี่ยโดนเลือกมา5คนเนี่ยเขายังไม่รู้หรอกว่าเขาจะเจอกับสาวโสดเป็นใคร oh. พอเขาได้เห็นคุณเอวาเขาบอกกับทีมงานว่าอะไรคุณบอกว่าอะไรดีใจมากครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคือเราเป็นแฟนคลับของคุณเอวาอยู่แล้ว oh. ก่อนนี้โอ้ยแต่วันนี้ได้เป็นแฟนกัน พี่ก็สลังเฮอบปะคุณเรียกแฟนคลับของคุณว่าอะไรนะผมได้ยินข่าวว่าทีมงานบอกว่าคุณจะมีคำเรียกเฉพาะพระอาทิตย์ของคุณคืออะไรเรียกว่าอะไรนะพระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์ใช่ค่ะพระอาทิตย์รู้จริงรู้จริงคุณจะเรียกแฟนคลับคุณว่าพระอาทิตย์ทำไมและนี่คือพระอาทิตย์ของคุณคนเดียวก่อนจะไปดินเนอร์กันนะมีอะไรอยากจะบอกคุณเอวาไหมลูกก็ดีใจมากครับที่ได้มารู้จักกับคุณเอวาแล้วก็ได้มาเจอคือผมดูใน YouTube ว่าสวยแล้วตัวจริงว่าสวยกว่า oh. อันนี้พูดจริง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 จากใจจริงเลย oh. แล้วก็ดีใจมากครับแล้วก็อยากจะเขาจะชูไหมเจ้าชูไหมเจ้าชูหรือเปล่าเอามือลงเลยครับเขาอยากรู้อาจจะชูไหมเจ้าชูไหมไม่ครับพี่คือเวลาผมรักใครแล้วอ่ะเราจะรักเลยจริงจังจริงใจแล้วก็แบบคอนเซนเทรตกับเขาคนเดียวดีมากดีมากแล้วคนนี้คุณพร้อมจริงจังกับเขาไหมพร้อมแน่นอนครับนี่ให้มันตอบอย่างนี้ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยพี่เออสมกับที่เชียร์สมกับที่นี่ว่าอย่าพี่ลังนึงอย่าลืมเฮ้ยถ้าสมมุติไปเจอคุณแม่คุณเอวาคำแรกจะพูดว่าอะไรถ้าคุณต้องไปเจอคุณแม่คุณพ่อเขาอะคำแรกจะพูดอะไรสวัสดีครับคุณแม่คุณพ่อฝากตัวด้วยครับจะตื่นเต้นไหมจะเกรงไหมเนี่ยจะกลัวหลุดมากกว่ากลัวหลุดคืออะไรกลัวรั่วใส่เขากลัวรั่วครับกลัวรั่วเขาไล่กลับเลยบอกไอเด็กคนนี้ไม่เอาแล้วปรึกษาผู้ชายคนหนึ่งเขาเคยเจอประสบการณ์การไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของตระกูลใหญ่มาแล้วพี่แท็กมีอะไรสอนน้องไหมครับไอหนูเราต้องเอาเขาเรียกว่าเอาตัวเราเอาใจเราไปใส่กับเขาอย่าไปตอแหลกับเขาอย่าไปเล่นอย่าไปเจ้าชู้กับเขาถ้าจะรักลูกสาวจริงๆอ่ะแค่นี้เองเงินทองเขาไม่ต้องการหรอกเขาต้องการคนที่จะดูแลลูกสาวเขาเผื่อวันใดวันหนึ่งพ่อแม่เขาเสียไปเราจะได้ดูแลเขาโอ้โหไอ้วะหล่อมากเลยหล่อเลยหล่อมากเลยเออให้เขาหน่อยเถอะนานๆเขาจะได้แอคอย่างนี้ทีนะเฉียบเลยอ้าเอวาลูกจะได้ไปดินเนอร์กับผู้ชายคนนี้แล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาก่อนไหมครับก็ดีใจที่ได้เจอในวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นชิ้นหน่อยก็รู้สึกว่าเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็แบบมีเสน่ห์มากอะไรก็แล้วรู้สึกว่าเป็นคนจริงใจด้วยก็หวังว่าเราจะแบบเออเป็นเพื่อนกันเลยก็คุยกันก่อนอะไรอย่างนี้เออเพื่อนเพื่อนเองเหรอค่อยๆไม่ต้องค่อยๆไอ้ที่เจนเย็นมาค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปนะครับอ้าววันนี้จะไปดินเนอร์กันแล้วจับมือ
จับเอามือจับกันครับแล้วพูดพร้อมกันฉันมีสกิลฉันมีหนึ่งสองสามฉันมีสกิลและครั้งคืนนี้สาวโสดพร้อมดวงใจชีวิตรักของคุณเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเรามองว่าอาจจะเป็นการจัดวันเกิดธีมแต่งงานก็ได้อะไรเงี้ยเรามันคนเรามันผิดพลาดได้พี่ไม่มีใครที่เพอร์เฟคตลอดชีวิตเรนบอกว่าใครที่เจอตรงนี้คือไม่อยากจะคิดเล่นๆแล้วจุดมุ่งหวังคือคบไปเพื่อจะอยากจะมีครอบครัวด้วยกันใช่ค่ะใน VTR ไม่ได้ยินเสียงหรือป่ะถ้าได้ยินเสียงจะเป็นงี้นะเดี๋ยวใครชายก็ทำได้ไม่ได้บอกพี่ทำได้ทำไม่ได้พี่จะทำได้แต่พี่ไม่ควรทำบอกกับทีมงานแล้วว่าการแต่งงานของคุณคือสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของคุณหนูคิดว่าอย่างนั้นค่ะวันนี้เข็ดขยะกับความรักไหมครับเข็ดค่ะแต่ไม่มีใครที่จะผิดหวังตลอดชีวิตพี่มันต้องมีบางครั้งที่เราเลือกถูกเช่นวันนี้หนูต้องเลือกถูกถ้าคนไหนโสดได้โปรดส่งเสียงมาผมบี้สุกริตเองนะครับแนะนิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31นะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิทคอมสนุกรายการโดนใจครับ